วัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะในเซสชันนี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขอ PowerPoint เลยค่ะค่ะก็แผนยุทธศาสตร์นะคะเรื่องของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยเนี่ยตอนแรกนะคะที่เราผ่านมติของครม.เนี่ยเราเป็นแผนปี60ถึงปี64นะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้ขยายไปอีก1ปีก็คือให้ครอบคลุมถึงปีนี้ก็จะเป็นแผนสิ้นสุดปลายปีนี้นะคะของปี65ซึ่งเดี๋ยวแผนฉบับต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นเป็นรอบใหม่ก็คือเป็นแผนของปี66ถึงปี70นะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็เดี๋ยวจะมานำเสนอนะคะว่าในส่วนของปี60ถึงปี65เนี่ยในเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทำเรื่องของเชื้อดื้อยานอกเหนือจากโรงพยาบาลไปแล้วอ่ะมีใครทำอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็จะให้ดูรายละเอียดของยุทธศาสตร์อื่นที่อาจจะไม่ใช่เน้นในโรงพยาบาลมากนักเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นนะคะค่ะก็ในเรื่องของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนะคะพวกเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะทำงานด้านนี้มาอย่างมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่มันเพิ่งเกิดเป็นกระแสระดับโลกเนี่ยก็มาประมาณปี2510นะคะที่มีเรื่องของมีเรื่องของเชื้อดื้อยาตัวหนึ่งนะคะที่มันมีการสเปรดจากประเทศนะคะในแถบเอเชียเนี่ยแล้วก็สเปรดไปยังประเทศในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งเชื้อตัวนี้ก็คือคาร์บาพิเนมรีซิสแตนต์นะคะเอนโทโรแบคซีอีหรือเราเรียกกันว่า CRE นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกันในตอนแรกแล้วพอมันสเปรดไปในปี2010เนี่ยก็เกิดความตื่นตระหนกนะคะในแถบยุโรปเป็นอย่างมากประเด็นนี้ก็เลยได้รับการหยิบยกมาว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าเขานึกว่าสมัยก่อนเนี่ยนึกว่าถ้าเกิดระบบโรงพยาบาลในต่างประเทศเนี่ยดีอยู่แล้วเรามี IPC ที่ดีเรามีแลบที่ดีเราคุมเชื้อได้ดีก็น่าจะจบแต่ว่าเขาลืมไปว่าคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพาหะที่จะนำโรคเนี้ยไปยังประเทศต่างๆด้วยกรณีนี้ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวค่ะจากทางสวีเดนกับทางอังกฤษเนี่ยมาเดินทางมาเที่ยวในแถบอเมริกาในแถบเอเชียใต้แล้วก็มารับการรักษานะคะแล้วก็เอาเชื้อตัวเนี้ยกลับไปบ้านของเขาพอเรามีการดื้อยาคาร์บาพิเนมนะคะในโรงพยาบาลเราก็รู้กันดีนะคะพอดื้อคาร์บาพิเนมปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาอื่นซึ่งเราก็ไม่มียาใช้ยาที่เราเปลี่ยนไปใช้ก็คือโคลิสตินซึ่งเป็นยาที่เก่ามากนะคะแล้วก็มีการใช้ที่ยากมากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาตามมาหรือว่าทำให้เกิดไตวายนะคะก็ทีนี้ประเด็นปัญหามันก็ไม่จบนะคะเพราะว่าพอเราจะใช้โคลิสติดเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีรายงานจากทางประเทศจีนนะคะขอสไลด์ต่อไปได้ค่ะนะคะก็คือว่าในโคลิสตินเนี่ยมีการใช้เยอะในภาคของการเลี้ยงหมูนะคะในเรื่องของปศุสัตว์ก็พบว่ามันเกิดเชื้อดื้อยาโคลิสตินในภาคปศุสัตว์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะคะว่าโคลิสตินที่มันดื้อในภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นระดับดื้อระดับพลาสมิดซึ่งมันไม่ได้ดื้อระดับโครโมโซมแล้วตัวนี้พอมันดื้อพลาสมิดเนี่ยมันก็เกิดข้อกังวลว่ามันอาจจะมีการถ่ายทอดมาสู่คนได้ทีนี้กลไกการดื้อยาที่บอกว่าดื้อโครโมโซมกับดื้อพลาสมิดเป็นยังไงก็แสดงในรูปนี้นะคะขอสไลด์ต่อด้วยค่ะก็ในเรื่องของการดื้อยานะคะมันก็จะมีดื้อแบบที่เราเรียกว่าดื้อแบบ vertical นะคะก็คือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกอันนี้ก็ดื้อแบบโครโมโซมใช่ไหมคะก็ถ่ายทอดลงมาอันนี้เราก็พบกันบ่อยนะคะ
แต่ดื้อที่บอกว่า horizontal transmission หรือดื้อแบบ plasmid เนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นการถ่ายทอดจากเพื่อนสู่เพื่อนวงกลมสีแดงๆที่เห็นนะคะก็จะเป็นเขาเรียก plasmid มันก็คือเป็นหน่วยย่อยของพันธุกรรมนะคะที่ plasmid 1วงเนี่ยมันก็จะเป็นยีน collectorก็คือจะสะสมยีนดื้อยาถ้าเกิดแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยไปเจอซัลฟามันก็จะดื้อซัลฟาไปเจอเตต้ามันก็จะดื้อเตต้าไปเจอตัวเซฟโลสปอรินมันก็จะดื้อแล้วมันก็จะเก็บอันนี้ไว้ในพลาสมิดแล้วมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดจากเพื่อนสู่เพื่อนได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อกังวลนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดมีการถ่ายทอดยีนดื้อยาเกิดขึ้นค่ะก็ในส่วนของเชื้อดื้อยานะคะที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยสร้างเรียกว่ากำหนดให้เป็น priority นะคะก็จะมีอย่าง A bomb มีของ Pseudomonas มีเรื่องของตัว CRE นะคะซึ่งลิสต์รายการต่อที่องค์การอนามัยโลกกำหนดน่ะกับลิสต์ของที่ประเทศไทยกำหนดเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะของเราก็มีเชื้อ9ชนิดที่แผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตัวเชื้อที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าจะสังเกตดีๆเราจะไม่ได้เน้นเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีเชื้อที่มัน เกิดขึ้นในชุมชนได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของนิซิเรียโกโนเรียหรือว่าเกิดในอาหารในภาคการเกษตรได้อย่างเรื่องของซาโมเนล่าเป็นต้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเนี่ยนะคะก็เลยต้องใช้มิติที่เรียกว่าสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Approach ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะคะของสหสาขาที่เชื่อมโยงทั้งคนสัตว์อาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาค่ะเพราะว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดไปทั้งในคนสัตว์อาหารสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งยาต้านจุลชีพที่เหลือใช้หรือว่าตกค้างจากการใช้นะคะไม่ว่าจะเราทิ้งยาไม่เหมาะสมหรือว่าในภาคการเกษตรเองตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไปก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำเชื้อดื้อยาได้เช่นกันค่ะทีนี้เขาก็มีการประมาณการนะคะว่าภาระหรือว่าเป็นเรื่องของผลกระทบเชื้อดื้อยาของระดับโลกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้ตัวเลขนี้มานานนะคะเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คนนะคะในปี2020แล้วถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยเราจะตายถึง10ล้านคนในปี2550นะคะแล้วก็กราฟที่แสดงนะคะที่เป็นอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจนะคะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไม่แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะลด GDP ลงถึงประมาณร้อยละ5เลยทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ใช้ตัวเลขนี้กันมานานนะคะว่าเรามีคนตายจากเชื้อดื้อยาปีละ 700,000 คนเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าในเมื่อต้นเมื่อกลางเดือนนี้นะคะก็มีรายงานออกมานะคะจากของทาง Lancet นะคะเพิ่งออกมาเป็น systematic review ค่ะเป็น systematic analysis ก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะของหลายๆประเทศรวมกันพร้อมทั้งในการทำเรื่องของ estimate ด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะผลกระทบจากเชื้อดื้อยามันจะมากน้อยแค่ไหนเขาก็พบว่านะคะตัวเลข 700,000 เนี่ยไม่น่าจะใช่ละจริงๆเนี่ยแต่ละปีคนตายจากเชื้อดื้อยาเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านคนนะคะก็คือเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือทางตรงนะคะตายจากเชื้อดื้อยาโดยตรงเนี่ย 1.2 ล้านคนทั่วโลกแล้วก็ถ้าเกิดมีเกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะมีมากกว่านี้เกิดขึ้นด้วยค่ะทีนี้เปเปอร์นี้ก็หลายหน้าอยู่นะคะประมาณ20กว่าหน้าแต่ก็คุ้มค่าที่จะอ่านนะคะเพราะว่าเขาให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเมื่อเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็มีการแสดงกราฟให้เห็นนะคะว่าอย่างเขาก็จะแสดงนะคะแต่ละภูมิภาคนะคะมีเรื่องของผลกระทบที่ได้รับจากเชื้อด้วยยามากน้อยแค่ไหนอย่างกราฟแท่งสีที่สีเนี่ยก็คือเ
เป็นเรื่องของมีความเกี่ยวพันกับเชื้อดื้อยาแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำที่ซ่อนอยู่ในแต่ละแท่งเนี่ยก็คือคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยานั้นๆ นะคะในแต่ละภูมิภาคแล้วถ้าเกิดเขามาดูเรื่องของ site of infection เนี่ยเขาก็จะพบว่าในเรื่องของการติดเชื้อที่ปอดนะคะ lower respiratory infection เนี่ยกับติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยยังเป็นปัญหาหลักในการเสียชีวิตที่เกิดจากเชื้อดื้อยาค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเชื้อนะคะรายการเชื้อที่เขาบอกว่าส่งผลกระทบอย่างมากทั่วโลกก็คือจะนำด้วยของตัว E. coli นะคะที่อาจจะดื้อต่อ Third Gen Cephalosporin เรื่องของ MIS-A นะคะเรื่องของ Klebsiella pneumoniae นะคะเรื่องของเชื้อต่างๆ A bomb อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดท็อป5นะคะในการที่เป็น leading cause ของการตายจากเชื้อด้วยยาอันนี้เป็นข้อมูลทั่วโลกนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็มีการศึกษาไว้นานพอสมควรนะคะก็หลายเกือบ10ปีได้แล้วนะคะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากเชื้อด้วยยาปีละประมาณ 38,000 รายซึ่งถ้าตัวเลข global เพิ่มขึ้นจาก 700,000 เป็นล้าน2ข้อมูลของเมืองไทยก็อาจจะต้องมีการศึกษากันอีกรอบนึงว่ายังเป็นตัวเลขนี้อยู่ไหมแล้วก็มูลค่าของเรื่องของยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อด้วยยาเนี่ยก็ประมาณ 6,000 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยก็ประมาณถึง 40,000 ล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็คือเป็น impact หรือผลกระทบจากเชื้อด้วยยาที่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้ตระหนักมากนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วล่ะนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอัตราเทรนด์ของเชื้อด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว A bomb กับ CIE เนี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวที่เป็นเรื่องของKlebsiella pneumoniae เนี่ยนะคะที่จะเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนน่าตกใจนะคะเป็นปัญหาทั่วไปค่ะค่ะทีนี้พอมันเกิดซิตูเอชั่นนี้นะคะก็เลยมีทิศทางนะคะของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันก็จะเริ่มจากองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพคนสุขภาพสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาออกเขาเรียกว่าเป็น global action plan on MR ก็คือเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกอะค่ะแล้วก็ภายใต้แผน global action plan on MR เนี่ยก็บอกว่าให้ทุกประเทศทั่วโลกนะคะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ของตัวเองในการที่จะแก้ปัญหาเชื้อด้วยยาเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกันภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียวทั้งคนสัตว์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารก็นอกจากจะมี WHO นะคะก็คือองค์การอนามัยโลก FAO ก็คือเป็นองค์กรองค์การอาหารแห่งสหประชาชาตินะคะ OIE นี่ก็คือเป็นองค์กรโรคระบาดสัตว์นะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ของ UNEP ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะมียุทธศาสตร์ของเขานะคะที่เรียกว่าเป็น strategic approach in of to international chemical management ซึ่งการตกค้างหรือว่าพวกเคมีพันพวกยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่เขาจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะคะค่ะพอเมื่อมียุทธศาสตร์ตัวนั้นออกมาเมื่อปีเร็วๆนะคะเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะคะก็มีเรื่องของการเพิ่มตัวชี้วัดของ MR เข้าไปใน SDG ทุกท่านคงจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของ SDG ก็คือ Sustainable Development Goal คือเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีการพัฒนาสมดุลใน3เสาหลักนะคะก็เป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ภายใต้ SDG เนี่ยนะคะก็จะมีอินดิเคเตอร์มากมายแล้วเขาก็บอกว่า MR เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับ5อินดิเคเตอร์นะ
บางเปเปอร์ก็บอกว่าเชื่อมโยงกับ7อินดิเคเตอร์แล้วบางเปเปอร์ก็บอกว่า12อินดิเคเตอร์อย่างเช่นเขาบอกว่า MR เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องของhealthcare นะคะก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่3แล้วก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ poverty ด้วยคือความยากจนเพราะว่าเขาก็พบว่าในประเทศที่ยากจนเนี่ยอัตราการความรุนแรงของเชื้อดื้อยาก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ละงานวิจัยเขาจะตีความว่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรแต่ว่าที่แน่ๆนะคะปัจจุบันในเรื่องของ AMR เนี่ยก็มีการเพิ่มเข้าไปเป็นตัวชี้วัดภายใต้ SDG นะคะเป็นตัวชี้วัดที่รหัส 3.D.2 เนี่ยนะคะก็คือเขาจะประเมินเรื่องของ percentage ของ bloodstream infection ที่เกิดจากเชื้อดื้อยาค่ะเพราะฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกนะคะต่อไปเราจะต้องรายงานเรื่องของ bloodstream infection ที่เกิดจากเชื้อดื้อยาแล้วเขาก็กำหนดว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องติดตาม2เชื้อเป็นหลักก็คือเป็นเรื่องของตัว E. coli ที่ดื้อต่อ Third Generation Cephalosporin กับตัว MRSA นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น New Indicator ที่จะบรรจุเข้าในแผนชาติฉบับต่อไปด้วยอะค่ะแล้วก็คงจะนำไปสู่การดำเนินการในระดับโรงพยาบาลด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการประเมินที่เรียกว่า WHO Joint External Evaluation Tool for International Health Regulation ก็คือเป็นกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะที่มีการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างเช่นกรณีของโควิดเนี่ยก็ถูกควบคุมภายใต้เนี่ยนะคะตัว IHR ตัวนี้ AMR ก็เช่นกันนะคะก็มีการประเมินสมรรถนะของประเทศในการที่รับมือกับ MR ได้มากน้อยแค่ไหนเราประเมินไปปีแรกเมื่อปี60นะคะตอนเริ่มแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ประเมินครั้งต่อไปก็คือปี65คือปีนี้ก็เป็นปีที่สิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์พอดีนะคะก็อันนี้ก็จะประเมินทุกๆ5ปีค่ะค่ะก็อันนั้นก็จะจบในเรื่องของ global นะคะอันนี้เราก็มาเข้าสู่ในประเทศเรานะคะว่าในระดับโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการแบบนี้แล้วประเทศเราทำอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเล่มของแผนชาตินะคะ AMR เราก็เริ่มดำเนินการเรื่องของAMR ภายใต้ One Health Approach มาตั้งแต่ปี2014นะคะก็สักหลายปีมาแล้วนะคะประมาณ 6-7 ปีมาแล้วก็เราตอนแรกเนี่ยก็คือเริ่มจากการที่รวบรวมข้อมูลมาทำแลนด์สเคปเป็นรีพอร์ตก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการพัฒนาตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้จะเป็นตัวแผนยุทธศาสตร์ค่ะของปี60ถึงปี65ก็คือฉบับปัจจุบันเนี่ยเรามีเป้าประสงค์ทั้งหมด5ข้อด้วยกันก็คือเรื่องของลดการป่วยจากเชื้อด้วยยาลงร้อยละ50นะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแล้วก็เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์กับในสัตว์เนี่ยลดลงนะคะร้อยละ20กับ30แล้วก็ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ20แล้วก็ระบบการจัดการเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพของประเทศที่ประเมินโดย JE เมื่อกี้ค่ะว่าต้องไม่ต่ำกว่าระดับ4ภายใต้เป้าประสงค์5ข้อเนี่ยนะคะเราก็มียุทธศาสตร์ด้วยกัน6ด้านด้วยกันนะคะก็คือในยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อด้วยยาภายใต้สุขภาพ1เดียวยุทธศาสตร์ที่2ก็เป็นเรื่องของการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพนะคะยุทธศาสตร์ที่3ก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลโดยตรงเพราะว่าเป็นเรื่องของงาน IPC แล้วก็เรื่องของการจัดการใช้ควบคุมใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยนะคะในโรงพยาบาลร้านยาแล้วก็คลินิกแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความรู้แก่ประชาชนส่วนยุทธศาสตร์ที่6ก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนการประสานภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์นะคะก็เดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังนะคะว่าเราดำเนินการอะไรไปบ้างก็เริ่มต้นของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นะคะก็เริ่มจากการที่เราต้องยกระดับ MR ขึ้นเป็นนโยบายระดับสูงนะคะให้รัฐบาลและฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการทำงานนะคะตอนนั้นก็มีการไป
แต่งตั้งนะคะเป็นคณะทำงานคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาตินะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานแล้วก็ได้มอบหมายท่านรองนายกนะคะให้เป็นประธานในการในคณะกรรมการชุดนี้นะคะแล้วก็มีการเรื่องของการเซ็น MOU นะคะในการลงนามร่วมกันนะคะระหว่าง25องค์กรซึ่งจะมีทั้งกระทรวงต่างๆแล้วก็สมาคมวิชาชีพด้วยนะคะสภาวิชาชีพนะคะทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชนะคะทันตะเทคนิคการแพทย์สัตวแพทย์นะคะครบทุกวิชาชีพที่ลงนามร่วมกันในวันนั้นนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมีโครงสร้างในการทำงานก็คือจะมีคณะกรรมการนโยบายนะคะการวิทยาต้านจุลชีพแห่งชาติที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการเนี่ยภายใต้อีก5ชุดนะคะเพื่อรองรับแต่ละยุทธศาสตร์แล้วก็สุดท้ายก็คือระดับที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของคณะทำงานประสานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นะคะก็คือจะเป็นทีมเป็นส่วนที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดนะคะมาทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมานะคะค่ะสำหรับผลลัพธ์ในการดำเนินการนะคะอย่างก็ในส่วนที่ผ่านมาที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราอยากจะลดการป่วยลงอยากจะลด ปริมาณการใช้ยาลงเนี่ยทำได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือสรุปให้ดูว่าอย่างเช่นเรื่องของการป่วยนะคะลงร้อยละ50เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะนะในโรงพยาบาลมีการเก็บข้อมูลอย่างเช่นทั้ง service plan ใช่ไหมคะที่เป็น self report เข้ามามีระบบของทางบำราศนราดูลนะคะที่เป็นเรื่องของ HAI AMR surveillance แล้วก็มีข้อมูลจาก GLASSที่ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าบางเชื้อก็เพิ่มขึ้นบางเชื้อก็ลดลงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์กับในสัตว์เนี่ยนะคะเราก็พบว่าแนวโน้มลดลงจากเดิมนะคะที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องลดร้อยละ20กับ30นะคะก็ในของฝั่งสัตว์เนี่ยเขาก็ได้บรรลุเป้าหมายแต่ของฝั่งคนเนี่ยเราก็ได้ถึงร้อยละ15ก็มีปีนี้อีกปีนึงนะคะที่เราจะดูกันว่าเราจะลดได้ถึงร้อยละ20ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ไหมนะคะเราใช้ระบบที่เรียกว่า Thailand SAC นะคะหรือ Thai SAC เนี่ยก็เป็นระบบที่เป็นฐานข้อมูลอยู่ที่อย.ค่ะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในการติดตามในเรื่องของประชาชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ใช้การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะทุกๆ2ปีพบว่าใน2ปีที่ผ่านมาปี60ถึงปี62เนี่ยความรู้เพิ่มขึ้นน้อยมากนะคะประมาณแค่ 0.6% ก็แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้นะคะเรื่องของเชื้อดื้อยาเรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของ JE ก็ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีการประเมินในปีนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยเขาดำเนินการอะไรกันไปนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่1นะคะที่บอกว่าเป็นการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยคือก่อนมีแผนยุทธศาสตร์นะคะทั้งกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงเกษตรต่างคนก็ต่างมีระบบในการเฝ้าระวังอยู่แล้วล่ะในคนในอาหารนะคะในสัตว์แต่ว่าระบบเหล่านี้ไม่เคยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันนะคะพอภายใต้มีการมีแผนยุทธศาสตร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดเรียกว่า an integrated surveillance of antimicrobial under one health approach นะคะก็คือหมายเลข5ตรงกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเขาจะกำหนด4เชื้อที่เป็นเชื้อที่ติดตามร่วมกันนะคะเช่นตัวอีโคไลนะคะตัวซาโมเนลล่านะคะแล้วก็อีฟิเซียมกับอีซิฟิลิสเนี่ยนะคะที่จะติดตามร่วมกันโดยเขามีการ standardized protocol ในการเก็บ
เชื้อในการเก็บตัวอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นการรีพอร์ตที่ออกมาเนี่ยก็จะทำให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในทุกเซกเตอร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไม่ได้ standardize การเก็บข้อมูลมันก็จะเปรียบเทียบกันได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะในการทำให้3กระทรวงเนี่ยมาทำงานร่วมกันสำหรับในส่วนของสิ่งแวดล้อมก็คือจะเป็นการเก็บจากตัวอย่างน้ำนะคะในแม่น้ำสายหลักอย่างเช่นแม่น้ำท่าจีนเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในสัตว์ก็จะมีการเก็บที่ของฝั่งปศุสัตว์ก็มีการเก็บทั้งในหมูในไก่นะคะของคนก็เก็บจากผู้ป่วยนะคะสำหรับยุทธศาสตร์ที่2ค่ะความก้าวหน้าของการดำเนินการเรื่องของการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพคือก่อนมีแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะได้ง่ายมากเลยนะคะเราเดินไปที่ร้านยาแล้วเราอยากได้ยาอะไรเราก็ไปบอกเขาว่าจะเอายาตัวนั้นตัวนี้พอหลังจากเรามีแผนยุทธศาสตร์นะคะสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออันดับแรกนะคะเรามีการยกเลิกสถานะยาสามัญประจำบ้านนะคะของยาต้านจุลชีพทั้งหมดคือกฎหมายเนี่ยบางทีพอเราไม่ได้อัปเดตมันนานๆมันก็มีความไม่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นยาหยอดตาหรือยาอะไรที่ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่ที่มันมีแอนติบอติกผสมอย่างเช่นซัลฟาผสมเนี่ยก็ถูกยกเลิกละตอนนี้ก็จะไม่มียาที่ไปจัดหยุดเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็อันที่สองนะคะก็มีเรื่องของการเพิกถอนทะเบียนยาที่เป็นโคลิสตินสำหรับรับประทานนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่ไม่เหมาะสมก็มีการเพิกถอนไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้การทำให้เกิดการดูดซึมใดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มี efficacy ที่ชัดเจนแล้วก็นอกจากนี้นะคะยาอมที่บรรเทาอาการเจ็บคอทั้งหลายนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยมีตัวยาเช่นนีโอไมซินผสมอยู่นะคะอันนี้ทางอย.ก็ให้บริษัทเนี่ยมาแก้ไขสูตรหมดแล้วตอนนี้ยาอมแก้เจ็บคอทุกชนิดนะคะจะไม่มียาปฏิชีวนะผสมอยู่เพราะว่าการผสมยาปฏิชีวนะในยาอมแก้เจ็บคอแล้วเราอมไปเรื่อยๆเนี่ยโดสมันก็ไม่ถึงฆ่าเชื้อก็ไม่ได้แล้วก็ไปอินดิวซ์ให้เกิดเชื้อดื้อยานะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินสเต็ปที่1ก็คือเรื่องของเคลียร์เรื่องของสูตรยาต่างๆที่มันไม่เหมาะสมอันดับที่2นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีการปรับสถานะยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์นะคะซึ่งมีการดำเนินไปแล้วนะคะระยะที่1ก็คือเรื่องของยาต้านวัณโรคนะคะให้เป็นยาควบคุมพิเศษเช่นยาต้านวัณโรคที่ได้แก่อะไรบ้างเช่นไอโซไนอาซิดเรื่องของไรแฟนพิซินนะคะที่ตอนนี้จัดเป็นยาควบคุมพิเศษละแต่ก่อนเนี้ยเป็นยาอันตรายแล้วก็ขายได้ในร้านยาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีคนนะคะมาซื้อไรแฟนพิซินไปซื้อไปเพื่อให้ไก่รับประทานคล้ายๆไก่ป่วยก็มาซื้อไรแฟมพิซินไปรักษาไก่อันนี้ก็เป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือร้ายกว่านั้นนะคะก็คือมีการเข้าใจที่ผิดว่าไรแฟมพิซินเนี่ยสามารถที่จะเป็นยาล้างไตได้เหตุผลก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยคนน่ะจะเข้าใจผิดว่าไปกินยาที่เรียกว่ามันจะเป็นเหมือนเมทิลีนบลูใช่ไหมคะกินแล้วปัสสาวะมันก็ออกสีฟ้าๆก็บอกเนี่ยยาล้างไตก็ฮิตกินกันนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วก็มีคนมาบอกว่าให้กินไรแฟมพิซินสิมันล้างไตได้นะเพราะว่าปัสสาวะออกมาจะเป็นสีส้มนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนจะเชื่อว่าแบบเอากินแล้วแบบว่าเหมือนกับไตจะสะอาดขึ้นตอนนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคะแล้วก็จะต้องขายในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคเท่านั้นด้วยนะคะไม่ได้ขายที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราจะต้องเก็บเอาไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยวัณโรคจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องที่สองก็คือยาต้านจุลชีพที่เป็นยาฉีดทุกชนิดนะคะตอนนี้ก็ถูกยกระดับขึ้นเป็นยาควบคุมพิเศษหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ออกประกาศเรียบร้อย
สำหรับระยะที่2เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของยาปฏิชีวนะชนิดกินทั้งหมดอันนี้จะเป็นงานหินมากนะคะเพราะว่ามันจะกระทบวงกว้างมากยาปฏิชีวนะชนิดกินทั้งเพนิซิลินเซฟาโลสปอรินเตตตานะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าการทำงานในเรื่องของระยะที่2เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะก็คือว่าอันนี้นะคะก็คือตอนนี้อย.กำลังทำเรื่องนี้อยู่เพราะเราจะต้องจัดกลุ่มยาแอนติบอติกชนิดกินเนี่ยให้มันเป็นจัดเป็นยาควบคุมพิเศษบางรายการแล้วก็บางรายการเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงได้นะคะโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์แต่ต้องมีเภสัชกรในการจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการด้านนี้ค่ะเราก็จะใช้แนวคิดที่เราเรียกว่าAware Concept ขององค์การอนามัยโลกนะคะคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่ายาต้านจุลชีพควรจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ A นี่ก็คือย่อมาจากคำว่า Access ก็คือเป็นยาต้านจุลชีพที่ควรจะเข้าถึงได้เพราะว่าเป็นเหมือน First Line Drug มีการใช้นะคะเป็นตัวลำดับแรกเมื่อมีการติดเชื้อกลุ่มที่2นะคะ WA นี่ก็คือย่อมาจาก Watchก็คือเป็นแอนติบอติกที่ควรใช้นะคะแต่ว่าต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็กลุ่มที่3คือ reserve ก็คือควรจะสงวนรักษาไว้เมื่อยามจำเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจากคอนเซ็ปต์ของตัว aware เนี่ยนะคะเราก็มาใช้ควบคู่นะคะกับเกณฑ์ต่างๆในการที่จะจัดประเภทยาแอนติบอติกชนิดกินของประเทศไทยซึ่งตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่ทั้งหมด79รายการเนี่ยนะคะว่ามันจะจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูไม่ต้องลงรายละเอียดนะว่าเรามีไครทีเรียอย่างเช่นเราใช้ WHO CIA นะคะ list เราใช้เรื่องของบัญชียาหลักแห่งชาติว่ายาตัวนั้นเป็นบัญชีกอไก่หรือขอไข่คอควายงองูจอจานนะคะแล้วก็ดูว่ามันจำเป็นไหมที่จะใช้ในชุมชนแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะอินดิวส์ให้เกิดเชื้อดื้อยาได้มากน้อยแค่ไหนจากไครทีเรียเหล่านี้นะคะก็ทำให้อย่างเช่นยาอะม็อกซิซิลินเนี่ยพอมันแล่งล่อนผ่านตะกอนไอ้ตัวแล่งตัวนี้ออกมามันก็จะแบบตกอยู่ในกลุ่ม Access เช่นก็แปลว่าอะม็อกซิซิลินเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ในร้านขายยาได้นะคะโดยจ่ายโดยเภสัชกรนะคะตามแนวทางที่เหมาะสมหรือยากลุ่ม Watch นะคะอาจจะเป็นยาที่มีข้อโต้แย้งอยู่นะคะเช่นในเรื่องของควรจะจ่ายไหมอยู่ในร้านยาหรือไม่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เซตเทิลว่าเป็นยาตัวไหนแต่ขอยกอนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวที่อย่างเช่นตัวโคมอกซิคราฟอย่างเงี้ยนะคะยังคอนโทรเวอร์ซีกันอยู่นะคะว่าจะเป็นกลุ่ม Watch ไหมถ้าเป็นกลุ่ม reserve เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์หรือบางรายเนี่ยจะต้องจัดอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นlevofloxacin ที่เราควรจะสงวนรักษาเอาไว้ใช้ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเป็นต้นอันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการทำงานของอย.นะคะว่าเราจะจัดแอนติบอติกเนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่มไหน Access Watch หรือ Reserve แล้วก็จะออกประกาศตามนั้นแล้วก็ในการดำเนินการเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะคะในการทำค่ะอันนี้ก็ในส่วนของคนนะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้พูดยังไม่ครบคือก็จะมีส่วนสำหรับข้อ3ค่ะที่บอกของสัตว์เนี่ยก็มีการปรับสถานะไปหมดแล้วนะคะเรื่องของฟีโนโลนเซฟโลสปอรินแมคโคไลโพลิมิกซินหรือโคลิสตินเนี่ยตอนนี้สัตวแพทย์ต้องเป็นคนสั่งใช้นะคะไม่สามารถที่จะซื้อโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ได้แล้วก็ต้องควบคุมโดยผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายยุทธศาสตร์ที่2อะค่ะมีการพัฒนาระบบที่เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการบริโภคยาของประเทศไทยที่เรียกว่าไทยแซกหรือไทยแลนด์แซกที่ได้กล่าวไปแล้วที่ใช้ติดตามภาพรวมการบริโภคยาของประเทศนะคะอ
ก็สำหรับต่อไปนะคะยุทธศาสตร์ที่3ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอย่างที่บอกนะคะก็มีการดำเนินการใน2ส่วนส่วนที่เป็นคนไข้นอกนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของโรคติดเชื้อ3โรคเรื่องของหวัดเจ็บคอหรือว่าเป็น URI acute diarrhea แล้วก็บาดแผลเลือดออกซึ่งอันนี้ก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะคะก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดก็มีการรับทางนโยบายนะคะก็ได้รับแนวคิดนี้เข้าไป implement ทั้งในส่วนของสปสช.เองแล้วก็ในส่วนของ RDU policy ที่ภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยานะคะก็พยายามที่จะลดเรื่องของการใช้ยาใน3โรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยไม่ให้เกินร้อยละ20นะคะทีนี้ผลการดำเนินการที่ผ่านมาก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะอย่างเช่นดูถ้าดูแนวโน้มของ URI เนี่ยนะคะการใช้เนี่ยก็จะลดลงอย่างมากนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี2014คือหลังเริ่ม RDU policy นะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ voluntary ก่อนเป็น RDU project ที่เชิญชวนโรงพยาบาลแต่ละแห่งมาทำนะคะปี2014ถึง2017พอหลังจาก2017เป็นต้นมาก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่เป็น KPI นะคะสู่ใน service plan ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ทำให้มีสภาพบังคับมากขึ้นก็เลยอัตราการจ่ายยาปฏิชีวนะในโรคเนี้ยก็เลยลดลงนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก20นิดๆ นะคะแล้วก็แนวโน้มอันนี้เราก็เจอเหมือนกันในเรื่องของตัว acute diarrhea นะคะก็มีการแนวโน้มที่ลดลงแล้วก็เรื่องของ simple wound นะคะเรื่องบาดแผลแต่สำหรับบาดแผลเนี่ยอัตราการลดจะยังไม่ค่อยเยอะเท่ากับ URI กับ acute diarrhea ยังค่อนข้างจ่ายเยอะกันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ของยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยเราก็มีการดำเนินการในส่วนของคนไข้ในซึ่งทุกท่านคงจะคุ้นชินกับคำว่า IAM แล้วนะคะเรื่องของ Integrated MR Management in Hospital เนี่ยนะคะก็เป็นกรอบการทำงานร่วมกันนะคะว่าเราจะมี4 component ในเรื่องของมี Governance Mechanism ก็คือเป็นนโยบายระดับโรงพยาบาลนะคะเป็นกลไกการประสานรวมมีเรื่องของ MR Surveillance ซึ่งเราจะมีทั้ง Lab Base ในห้องปฏิบัติการแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงระบาดวิทยาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทาง IC Nurse นะคะก็เป็นคนดำเนินการในเรื่องของดูเรื่องของการระบาดมีเรื่องของงาน IPC นะคะที่จะเพื่อที่จะลดการสเปรดของเชื้อด้วยยาแล้วก็มีเรื่องของ Antimicrobial Stewardshipซึ่งเป็นการควบคุมกำกับใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมเพื่อที่จะ reduce ความเสี่ยงนะคะไม่ให้เกิดเชื้อด้วยยาตัวใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งกรอบการทำงานอันเนี้ยที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็มีการดำเนินการแล้วก็มีการบรรจุเข้าอยู่ใน service plan ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์นะคะเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่ท้าทายได้ท้าทายหมดทุกโดเมนเลยเนาะทั้ง4 component แต่สิ่งที่ท้าทายมากก็คือเป็นเรื่องของตัวฐานข้อมูลค่ะฐานข้อมูลเรื่องของเชิงระบาดวิทยาเนี่ยอันนี้จะเป็นไดอะแกรมให้เห็นว่าถ้าเป็นสีเหลืองด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นฐานข้อมูลโรงพยาบาลถูกไหมคะเรามีฐานข้อมูล HIS เรามีฐานข้อมูลห้องแลบซึ่งไม่เชื่อมโยงกับ LIS เรามีฐานข้อมูล MREP ขึ้นมา1ชิ้นนะที่เป็นของ IC Nurse อาจจะมีฐานข้อมูลอันนี้แล้วก็มีเรื่องของฐานข้อมูลเกี่ยวกับ consumption นะคะแล้วแต่ละฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการรีพอร์ตขึ้นมาที่กรมวิทย์ส่วนหนึ่งไปที่กรมควบคุมโรคส่วนหนึ่งแล้วก็ไปที่สรพ.ส่วนหนึ่งไปที่กบรส.ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้มันเลยทำให้เกิดความยากในการที่จะทำยังไงเราถึงจะได้ข้อมูลภาพรวมว่าอัตราการป่วยจากเชื้อด้วยยาของประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่ง
เมื่อกี้ถ้าจำได้เนี่ยเป้าประสงค์ที่1ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเรายังไม่มีตัวเลขชัดๆนะคะเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลเราก็อาจจะต้องรายงานตามฐานข้อมูลที่เรามีนะคะก็คือไอเดียของความพยายามตอนนี้ก็คือเราอยากจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่าง HIS เนี่ยกับข้อมูลทางห้องแลบเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะแบบว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ว่าการตรงนี้ก็ต้องอยู่ในระหว่างการที่จะต้องดำเนินการต่อแล้วก็ไม่อยากให้เป็นภาระแก่โรงพยาบาลมากนักว่าจะต้องมาทำคีย์อินข้อมูลใหม่หรืออะไรเนี้ยนะคะก็อยู่ในระหว่างการหารือกันอยู่อันนี้ก็คือแจ้งเพื่อทราบว่าระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาลทั้งทางส่วนกลางแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะคะในการที่จะทำให้เกิดการติดตามเชื้อด้วยยาได้เป็นได้อย่างแบบว่าไม่เป็นเบอร์เดนกับคนทำงานนะคะสำหรับยุทธศาสตร์ที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของปศุสัตว์นะคะทีนี้ของในฝั่งภาคการเกษตรเนี่ยเขาก็มีการทำทั้งปศุสัตว์นี่จะดูแค่สัตว์บกนะคะพวกไก่หมูวัวนะคะพวกนี้แล้วก็ภาคของประมงก็จะดูเรื่องปลากุ้งนะคะภาคสัตว์น้ำแล้วก็การเกษตรนี่ก็จะดูพวกสิ่งเพาะปลูกอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็จากนั้นก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะซึ่งหมากับแมวนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ยาแอนติบอติกของคนในการรักษาเช่นกันทีนี้ในการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยเขาก็มีการออกมาตรการเชิงกฎหมายนะคะอย่างเช่นของฝั่งปศุสัตว์เนี่ยเขาห้ามใช้แอนติบอติกเป็นโกรทโปรโมเตอร์คือมันก็มีกลไกนะคะว่าเวลาเราให้โลโดสแอนติบอติกกับพวกสัตว์เนี่ยอย่างเช่นหมูอ่ะมันทำให้น้ำหนักขึ้นซึ่งมันก็มีหลายทฤษฎีในการอธิบายว่าทำไมการให้โลโดสแอนติบอติกแล้วมันถึงเพิ่มน้ำหนักหมูได้นะคะทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่ามันไปเพิ่มชั้นไขมันนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไปคลีนลำไส้พอหมูไม่ป่วยก็สามารถที่จะแบบกินแล้วก็ตัวโตขึ้นเร็วอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยเราห้ามใช้แอนติบอติกเป็นโกรทโปรโมเตอร์นะคะซึ่งเราก็สอดรับกับทาง EU ค่ะไม่ใช้แอนติบอติกเป็นโกรทโปรโมเตอร์แล้วก็แล้วก็มีการควบคุม medicated feed นะคะโดยสัตวแพทย์ก็คือว่าการใช้ยาสัตว์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ให้เป็นรายตัวนะคะไม่ได้แบบว่าต้องป้อนเป็นรายตัวแต่เขาจะไปคลุกกับอาหารนะคะพอผสมกับอาหารเนี่ยการผสมเนี่ยก็มีความสำคัญถ้าผสมไม่ดียามันก็ไปกองอยู่ส่วนหนึ่งสัตว์ก็ได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นทางปศุสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องไปคุมเรื่องของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้มีการผสมยานะคะให้อย่างทั่วถึงแล้วค่อยไปให้ที่ฟาร์มค่ะแล้วก็เรื่องของการปรับสถานะนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของโครงการที่เรียกว่า Race Without Antibiotic ก็คือการไม่ให้เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยอันนี้เป็น new market นะคะก็คือเป็นตลาดทางเลือกให้กับผู้บริโภคสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการได้รับแอนติบอติกก็คือจะมีหมูอยู่ประเภทหนึ่งนะคะตั้งแต่เกิดจนส่งถึงโรงฆ่าเนี่ยไม่ได้รับยาแอนติบอติกเลยราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าก็เป็นทางเลือกอันนึงนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีเรื่องของการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในเรื่องของต่างๆนะคะในส่วนของภาคอื่นๆก็มีการดำเนินการประมาณนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่5ก็เป็นเรื่องของประชาชนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าความรู้เรื่องของประชาชนเนี่ยยังเพิ่มค่อนข้างน้อยแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยเราก็ได้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะที่จะร่วมมือกับทางสสส.ที่จะมาดำเนินการด้านนี้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะของการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็คงเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะว่าส
รุปแล้วนะคะตอนนี้แผนยุทธศาสตร์เรื่องของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยเนี่ยก็ดำเนินการปีนี้นะคะมาถึงปีสุดท้ายแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติการแห่งชาติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพปี66ถึงปี70ก็คือเรามีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะจากแผนยุทธศาสตร์มาเป็นแผนปฏิบัติการเพราะว่าตอนนี้แผนทั้งหมดในประเทศไทยนะคะจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะมีได้แค่ฉบับเดียวนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งแผนออกเป็น3ระดับก็คือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นแผนระดับที่1แล้วแผนระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปด้านต่างๆนะคะแผนของพัฒนาแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยจะถือเป็นแผนระดับ2แล้วก็แผนเฉพาะประเด็นต่างๆทุกอันเลยนะคะจะเป็นแผนระดับ3รวมทั้งของ AMR ด้วยเราก็จะเป็นแผนที่ระดับ3นะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการยกร่างของแผนปี66ถึงปี70นะคะแล้วเราก็คาดว่าสักประมาณเดือนเมษาหรือประมาณเมษานะคะที่เราจะเปิดทำ Public Hearing ของร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติการดื้อยาต้านจุลชีพนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้นะคะว่าเดี๋ยวประมาณเมษาเนี่ยเราอาจจะมีการเวียนให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะช่วยให้ความเห็นในส่วนนี้ด้วยค่ะก็คงขอจบการบรรยายนะคะไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ